out that way. Yeah. Big Dyke gon' get it on Macy Gray. Yeah. Raindrop. Drop top. Drop top. Smoking on cooking in the hot box. Cookie. Fucking on your bitch. Yeah, thought, thought, thought. คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นสู้คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดี by ทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเคอัลโลฮาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทะเลถ่ายสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับมาเคยเช่นก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีเสียงตึ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 งไม่ใช่มีรีวิวค่าพลังเต็มนะครับนักเตะอิตาลีนะครับเป็นnational selection นะครับก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวค่าพลังโดดเด่นมากๆครับผมคือค่าพลังมันให้มาแต่ละตัวนี่มันเหมือนจะโกงกันมากๆเลยนะมันให้มาเยอะจริงๆครับคุณอมิช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวเลยครับมีทั้งหมด8คนเหมือนเดิมนะครับจันนี้มีให้เปิด3แพ็คแล้วแต่ละแพ็คคือหน้าโดนทุกแพ็คอ่ะ900ทองอ่ะแล้วมันแจกมาแค่300นะเว้ยเราจะหาทองกันจากไหนครับเนี่ยมาครับตัวแรกเป็นมาโก้เวรัตติครับผมตัวนี้เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงส่งเข้าประกวดตัวนี้ผมว่าปีอื่นๆอาจจะเด่นเรื่องช้านะครับมันจะเรียกว่าจุดเด่นได้วะเด่นเรื่องช้าแต่ปีนี้ไม่ช้ามากนะครับมีการออกตัวถึง89นะสเตมิน่า90ถือว่าเล่นได้ครับพลังแฝงมีครับผมเรื่องของการพาสซิ่งหรือการส่งบอล99และส่งไกล97ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เชื่อมเกมได้ดีเลยทีเดียวเชียวการเลี้ยงบอลเยี่ยมเลี้ยงบอลโดยรวม97นะครับก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวจ่ายบอลตัวทำเกมที่เรียกว่าใช้ได้ครับผมตัวนี้และสเตตรวมถึง97นะใครไม่ได้ชอบตัวเร็วมากชอบแบบกลางๆเล่นชิวๆเนิบๆส่งบอลดีๆเปิดบอลไกลสไตล์ก็น่าจะเป็นปีโร่ไหมเปิดบอลโยนๆได้ดีอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าน่าสนใจครับผมมาโก้เวรัตติต่อมาเป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวของอิตาลีนะครับจากลาซิโอที่ทำประตูได้เยอะมากๆในซีซั่นนี้ก็ชิลลี่อิมโมบิเล่ครับผมก็โอ้โหเวลเริ่มต้น92นะครับพอเวลตันปุ๊บ96ถือว่าสเตตดีมากครับผมดีมากก็บอกดีมากเลยนะครับเรื่องของความเร็วมีการออกตัวดีสเตมิน่าดีคือ physicality นี่คือโอ้โห988นี่คือเยอะแล้วนะสำหรับกองหน้าที่ไม่ได้ดูเร็วมากขนาดนั้นครับกลางๆเนี่ยคือ88เยอะๆมากมีการมงบอลอีกนะครับ92แล้วก็การกระโดด87คือมันดูเล่นได้หลายตำแหน่งได้ไม่ใช่หลายตำแหน่งสิเล่นได้หลายแบบรูปแบบมากๆครับเลี้ยงบอลมีไม่ได้เลี้ยงบอลแย่จนเกินไปแล้วก็ฟินิชที่98คือมันดูแบบคมมั้ยดูคมมากนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะคมมากเลยเพราะว่าเราดูตัวกองหน้าบางตัวนะครับมันอาจจะไม่ถึง98นะมันต้องคมจริงตัวนี้ Attacking 96ถือว่าเยอะนะครับ96ถูกพลังแฝงเยอะแน่นอนครับมี First Time มี Outside อะไรประมาณนี้ Heading ก็มีนะครับยิงจุดโทษดีก็ไม่มีเนาะไม่มีครับแต่ก็ใช้ได้แล้วนะมี fighting spirit อีกเล่นในความกดดันได้ดีถือว่าน่าสนใจครับชิลลี่อิมโมบิเล่ตัวต่อมาครับเป็นกองกลางของเชลซีนะครับกับจอร์จินโญ่โอ้โหตัวนี้จะเป็นแนวเดียวกับไวรัตติแต่จะดรอปเรื่องความช้ามาอีกครับช้ากว่าไวรัตติเยอะเลยนะครับแต่ส่งบอลดีเหมือนกันนะครับเลี้ยงบอลอาจจะไม่ได้ดีเท่าไวรัตติและเรื่องของเกมรับดีกว่าไวรัตตินะครับต้องบอกเลยว่าอาจจะทดแทนด้วยเกมรับที่ดีขึ้นคือมีเกมรับที่ถือว่าพอตัวในกองกลางตัวรับนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับมีพลังแฝงเกมรับด้วยนะครับแล้วก็พลังแฝงการส่งบอลถือว่าเป็นกองกลางตัวรับที่ใช้ได้ไม่ได้แย่นะครับแต่ถ้านำไปเทียบกับตัวอื่นๆอาจจะด้อยกว่านะครับบุสเกตอะไรประมาณนี้ก็น่าจะสู้ไม่ได้นะครับตัวนี้สำหรับผมนะสำหรับการเห็นสเตตที่ให้มานะครับลองคิดดีถ้าบาร์ซ่าทำมาตอนนี้พลังมันจะโกงขนาดไหนอะขนาดทีมอื่นๆตัวอื่นมันยังโกงขนาดนี้ต่อมาเป็นกองหลังครับผม
ลิโอนาร์โดโบนูชชีครับผมตัวนี้ถือว่าแต่อาจจะไม่ได้ดูโหดร้ายมากขนาดนั้นนะครับไม่ได้โหดร้ายมากเพราะช้าและเกมรับดีแต่เรื่องของการบังบอลไม่ได้ดีครับแต่ให้พลังแฝงมาครบมากครับแมนมาร์กิ้งขาดแค่อินเซปชั่นนะครับแล้วก็กัปตันก็มีไฟติ้งมีเฮดดิ้งมีนะครับประมาณนี้ครับผมโบนูชชีต่อมาเป็นอเลสซานโดฟอร์เรนซีนะครับแบ็กตัวนี้ถือว่าเป็นแบ็กเติมเกมนะครับบล็อกทูบล็อกไปเลยนะครับไม่ใช่แบ็กธรรมดาแล้วทำไมเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกด้วยนะครับก็อาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เดือดมากๆตัวนี้เรียกว่าจอมเติมเกมครับมีคอสโอเวอร์เทิร์นด้วยนะโอเคเลยก็ถ้าใครชอบแบ็กสายเติมก็ลองใช้ดูครับตัวนี้ฟอร์เรนซีอินซินเย่ครับผมตัวนี้ก็โอ้โหเร็วส่งบอลดีเลี้ยงบอลดีเกมลุกดีมันก็เหมือนจะดีไปหมดแต่มันติดอยู่อย่างเดียวคือส่วนสูงนะครับอาจจะไปสู้ตัวอื่นๆโดนเบียดนิดหน่อยก็ปิวแล้วนะนี่แหละข้อเสียของอินซินเย่นะครับรุ่นๆอยู่ครับอินซินเย่เป็นนักเตะตัวเล็กนิโคโลครับผมตัวนี้นิโคโลบาเลล่าถามว่าสเต็ตเป็นยังไงนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะดีในระดับหนึ่งเลยเป็นกองกลางที่ให้สเต็ตมาได้ดูกลางที่สุดเรื่องของความเร็วมีการออกตัวดีสเต็ตมินาเยอะส่งบอลเห็นไหม94 93ดีมากเรื่องของเกมรับมันก็มีการเล่นบอลมันก็มีจะไม่มีเรื่องของเกมลุกนะครับอาจจะเป็นกองกลางสายรับแล้วก็ส่งบอลที่คอยเชื่อมเกมบอกตูบอกอีกเช่นเคยครับผมตัวนี้พลังแฝงมีมาให้ถือว่าพอใช้ได้ครับไม่ได้แย่จนเกินไปครับตัวนี้อาจจะติดเรื่องของการมงบอลและสูงๆที่ไม่ได้สูงมากครับ170กว่าๆต่อมาเป็นผู้รักษาประตูที่ปลดล็อก95เรียบร้อยนะครับคือ96เลยตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับโกลคีเปอร์99แน่นอนแล้วก็เรื่องของที่ทำให้สแตทมันเยอะขึ้นคือเรื่องของดีเฟนซ์ที่เกมรับนะครับก็มีเฮดดิ้งมา82คือเฮดดิ้งตรงเนี้ยของผู้รักษาประตูทั่วไปตรงเนี้ยมันจะแดงหมดนะแต่ของโดนาลูม่ามันมีมา79เลยนะถือว่าทำให้สแตทดีขึ้นมา96เป็นประตูตัวแรกในเกมเปส2020ที่สแตท96นะถือว่าน่าสนใจมากครับตัวนี้ใครเปิดได้นะรับรองว่าดีใจกันแน่นอนขอให้เปิดได้ทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูพรุ่งนี้แน่นอนครับผมเจอกันโอวิริยะทำให้คนถึงน่ารักอย่างเนี้ยโอวิริยะทำให้ใจผมเป็นแรงเบบี้โอวิริยะทำให้ทุกอย่างมันดูสดใสโอวิริยะที่อยากจะมองแต่คุณต้องมีอยู่เรื่อยไปโอวิริยะ It's my girlเธอเพียงคนเดียวทำมาเพิ่มทำผมหลง